สวัสดีค่ะลิงลิงควงค่ะออมกนภัทรค่ะจากซีรีส์ใจซ่อนรักค่ะคือน่ารักสดใสใสใสเด็กน้อยรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ดูตอนนั้นเจอเขาในชุดกีฬาค่ะก็เลยมองว่าเขาดูเป็นคนที่แบบมีระเบียบวินัยมากเลยนะอะไรเงี้ยขนาดต้องมาเวิร์กช็อปยังแบบไปออกกำลังกายมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเราเจอกันครั้งแรกที่นี่ห้องนี้เลยเป็น acting class ของช่อง3ค่ะเขาสาวขึ้นส่วนออมว่าก็ยังเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเขาก็มีมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมเงียบคือด้วยความที่ตอนนั้นเราคนเยอะค่ะแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกันแบบเยอะๆเหมือนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเขามีหลายมุมนะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆจำครั้งแรกมุมครั้งแรกที่แบบตกใจไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนนี้พี่หลิงหลิงเต้นอ่ะแบบฮะไม่คิดว่าพี่หลิงหลิงจะทำมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแค่ความแปลกใจจริงๆเขาก็ทำตลอดแต่ว่าเราแค่ไม่เคยเห็นของจริงแค่นั้นเองพอเรามาเห็นของจริงเราก็แบบเออไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมีมุมนี้ด้วยมุมเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีก็คือก็ยังเห็นเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละน่ารักสดใสก็จะมีมุมที่แบบนิ่งๆเงียบๆบ้างแต่ไม่มีอะไรที่แบบเกินคาดขนาดที่แบบอุ๊ยไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยไม่เคยตอนนั้นก็ตื่นเต้นน้องออมน่าจะตื่นเต้นใช่ตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าออมไม่เคยแคสแล้วแบบจุบเลยนึกออกปะส่วนมากก็ผ่านการเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้เนาะอะไรอย่างนี้แต่วันนั้นเราแบบได้มาแคร์แล้วเหมือนพี่นายเขาคงเห็นเคมีจริงๆละเขาเลยให้เราลองแบบลองเลิฟซีนเบาๆดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนั้นเขินมากเกรงใจด้วยเขินด้วยเกรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างเขินสิเกรงใจด้วยตอนแรกอะแต่หลังๆเริ่มแบบเริ่มเล่นด้วยแบบกล้าๆแล้วไม่ต้องเขินอะไรเยอะก็อยากเล่นก็เล่นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีการเวิร์กช็อปหมายถึงว่าหลังจากที่แคสใช่ไหมแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเป็นหลิงกับออมหลังจากนั้นสักพักก็ถ่ายไพลอตก่อนซึ่งก็รู้สึกได้ว่าตอนถ่ายไพลอตอ่ะมันมีแบบเขินมีเกรงใจใช่ก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นไปตามน้ำคือก็เห็นว่าในซีรีส์ก็ดีขึ้นค่ะใช่ลามกันน้อยลงแล้วก็เหมือนคุ้นเคยกันและกันมากขึ้นค่ะวันแรกเปิดมาในห้องนอนเลยค่ะห้องนอนอยู่ครึ่งวันเกินครึ่งวันตั้งแต่ฉากแรกจนแบบบ่ายสองอะไรเงี้ย อยู่ในห้องนอนหมดเลยแล้วเราก็โอ้โหเปิดมาได้แบบสุดยอดมากคือแบบสร้างความสนิทสนมเบอร์คือตั้งแต่วันนั้นถ้าผ่านวันแรกมาได้วันอื่นก็ง่ายแล้วค่ะถ้าไม่รวมดราม่าอะไรเงี้ยใช่เหมือนตอนนั้นอ่ะพอเวิร์กช็อปมาแล้วอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครูบิวครูสอนการแสดงค่ะคือเขาก็คอมเมนต์ว่าแบบจริงๆอ่ะตอนนี้เราอ่ะรักกันแล้วไม่ต้องทำอะไรแค่ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำตามตัวละครแล้วมันก็จะเกิดเคมีเกิดอะไรขึ้นมาแหละเขาก็เลยตัดสินใจให้เราเล่นเลิฟซีนตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเราความรักมันมีแล้วก็เลยแบบเอาซีนดราม่าไว้หลังๆอะไรเงี้ยก็เ
็เลยนั่นแหละ day 1 scene แรกครึ่งเช้าก็คือ love scene อยู่ห้องนอนล้วนๆนะคะเหมือนจริงๆอะตอนเวิร์กช็อปจะมีการบ้านให้เราทำอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวกับเริ่มซีนอะไรหรอกคือไม่ว่าจะซีนไหนมันก็ต้องรักกันถูกไหมคะเขาก็จะให้ทำการบ้านด้วยกันแบบให้เราสร้างเรื่องราวขึ้นมานะว่าแบบเคยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างลองคุยกันแล้วก็พูดกันดูว่าแบบเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ไหนที่เราทำให้เราเป็นแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็จะให้เราพูดคุยจริงๆมันคือการที่เราได้คุยกันเยอะมากขึ้นแล้วก็ไอซ์เบรกกิ้งแล้วก็ทำให้สนิทสนมกันมากขึ้นมากกว่าพอเราสนิทสนมการเล่นเลิฟซีนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยจะยากอยู่ดีแหละค่ะแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นหรือว่ามันเป็นแบบความเข้าใจของตัวละครว่านัดตอนนั้นน่ะตัวละครรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่แล้วก็ส่วนแอคชั่นน่ะก็จะมีคนให้คำปรึกษาเรื่อยๆซึ่งก็คือพี่นายของเราใช่แล้วเราบวกกับเราเองที่แบบคิดว่าทำก็คือเหมือนแบบมันก็มีภาพในหัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างเรื่องคือตัวละครจะเป็นพี่หมอใช่ไหมคะก็จะมีสัตวแพทย์แล้วก็มีการว่ายน้ำเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหลิงว่ายน้ำไม่เป็นใช่หลิงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ไม่ได้ใช้สแตนด์อินนะคะก็คือว่ายแล้วก็บุคลิกภาพตัวฟาราดาจะมีแบบมีความมีอำนาจที่ต้องแบบควบคุมสถานการณ์ให้ได้แล้วก็มีความแผ่วๆเวลาแบบอยู่กับผู้หญิงหมายถึงว่าเขาเรียกว่าตอนโสดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเราพร้อมอ่ะในฐานะหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันเกิดจากหลิงคิดว่ามันเกิดจากแบบความคอนฟิเดนซ์ของตัวละครด้วยก็ต้องเพิ่มตรงนั้นให้มากขึ้นของเอิญว่ามันยากตรงที่บางครั้งเราต้องเหมือนเราไม่เคยคุยกันมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเหมือนวันนึงเราต้องมาเล่นเป็นคู่รักกันอ่ะเราต้องรักเขาให้มันมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่คือต้องพูดก่อนว่าอ่ะเหมือนออมมากเราเลยไม่ต้องปรับอะไรเยอะแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องยากอันนี้ก็คงจะยากที่สุดก็คือแบบเหมือนเราต้องสนิทกันอ่ะในเวลาที่สั้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นให้เหมือนแบบคู่รักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันจะต้องรีบไอซ์เบรกกิ้งรีบละลายพฤติกรรมและเข้าหากันให้เร็วที่สุดซึ่งมันต้องใช้ความร่วมมือของสองฝ่ายซึ่งพี่ลิงลิงก็ทำได้แบบทำให้เราสบายใจได้มากๆเลยทำให้เราแบบสะดวกต่อการเล่นงานเขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปว่าไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเขาเก่งค่ะเขามีหลายกิจกรรมให้เล่นเลยค่ะตอนที่อยู่ใน acting class อะตอนที่เรียนเวิร์กช็อปกันอ่ะมันทำอะไรทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นรู้จุดประสงค์การนั่งกันมากขึ้นคืออะไรใน acting class จุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ goal ในที่เราคุยเรื่อง goal กันอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะไปด้วยกันมากขึ้นก็จะมีพูดคุยอ่ะที่น้องบอกที่แบบเราเซตเป้าหมายเดียวกันเราจะได้จับมือไปด้วยกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราไปเวิร์กช็อปซึ่งที่หลิงจำได้แม่นๆอ่ะก็คือแบบที่อยู่บนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบหลงรักเขามากขึ้นไม่ว่าก็คือลองดูซิว่าการที่เขาทำอย่างนี้เราจะมองเขายังไงแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราอยากรีแอคยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ค้นพบว่าแบบเหตุผลอะไรที่ตัวละครฟาราดาหลงรักเอิร์นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาพูดเราก็มองมันก็สามารถเติมเต็มสีสันให้ชีวิตเราเนาะโดยที่ว่าชีวิตเราจริงๆก็มีแต่เรียนแล้วก็ครอบครัวบริหารโรงพยาบาลโดยที่ว่าเรามองว่าเขาเป็นสายรุ้งที่มาเติมเต็มชีวิตเราประมาณนี้
EP แรกที่แบบเลิกกันเลยใช่ซึ่งบอกว่าซีนนั้นถ่ายทำกัน3ชั่วโมงนะคะแล้วก็มันยากอ่ะสำหรับหลิงอ่ะมันยากสำหรับเราเหมือนกันนะมันยากมันต้องแบบคอนทินิวอารมณ์อ่ะใช่ซึ่ง3ชั่วโมงนี่แบบไม่หยุดร้องไห้เลยไม่หยุดเศร้าเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ชอบซีนนั้นด้วยเราก็หายเหนื่อยแล้วแต่ว่าน้องอ้อมเก่งอ่ะน้องอ้อมเป็นเจ้าแม่น้ำตาคือเรารู้สึกว่าถ้าเราจะร้องไห้ได้เราก็ต้องมีคนส่งให้เหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆหนูร้องหนูเล่นฉากร้องคนเดียวหนูก็ใช้เวลาค่ะแต่ว่าพอมีพี่หลิงอยู่ด้วยพอมีพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยเขาก็เหมือนเขาก็ส่งมาให้เราอีกทีนึงแล้วว่าร้องไห้ง่ายแค่นั้นเองว่าไม่ได้เก่งอะไรหรอกต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยทุกครั้งที่เหมือนแบบมันจะมีช่วงที่แบบเขากลับมางอแล้วเราก็แบบรู้สึกไม่อยากกลับไปเพราะว่าแผลในใจอ่ะมันกำลังจะหายใช่ไหมมันจะมีช่วงที่แบบเขาแค่เข้ามายืนใกล้ๆอ่ะหนูก็อยากร้องไห้แล้วเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่น้องออมพูดก็คือแบบถูกมากเลยมันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยที่แบบจะช่วยเราได้เยอะมากเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เปิดใจดูใจซ่อนรักหลิงรู้สึกว่าตั้งแต่ละครซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์แล้วคนดูมีหลากหลายมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบหลิงดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตหลิงออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใจซ่อนรักช่วยกันเทรนช่วยกันเทรนใช่ค่ะนอกจากอ้อมก็เหมือนกันนะคะคือคล้ายๆพี่หลิงเลยนอกจากจะขอบคุณที่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็คือขอดีกว่าขอให้ทุกคนอ่ะดูแล้วมีความสุขคือหวังว่าพวกเราจะสร้างความสุขให้แฟนคลับไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ดีใจที่เราได้ทำให้แบบเหมือนแบบความรักของคือความรักมันก็มีหลายแบบใช่ไหมหลายเพศ LGBTQ+ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่ช่วยทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่เปิดกว้างมากขึ้นเราหวังว่าเราจะมีส่วนช่วยในตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกคนค่ะมีอยากให้น้องออมนอนเยอะๆ please วันนี้ต้องนอนเยอะนอน7ชั่วโมงซึ่งหนิงก็ว่าวันนี้ดีใจที่ได้นอนออมเล่าให้เขาฟังเมื่อเช้าบอกว่าพี่หลิงรู้ไหมว่าคือเอ้ยเล่าให้พี่ฟังไหมเอกแคร์ก็อยู่หลิงก็อยู่ใช่บอกว่าคืนนอนประมาณ4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยพยายามนอนให้มันเร็ววันนี้จะได้แบบเก็บแรงไว้เยอะๆวันนี้ทั้งวันตั้งแต่6 โมงเช้า6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละขอบคุณที่เป็นห่วงนะสิ่งที่อยากบอกกับพี่หลิงก็คืออยากให้พี่หลิงมีความสุขทุกวันเลยแล้วก็ขอให้เราทำงานราบรื่นแบบนี้ตลอดไปคือแบบขอให้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรระหว่างเราเลยแล้วก็แบบสบายใจในการอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดเลยนะคะหลิงออมนะคะก็ขอฝากซีรีส์ใจซ่อนรักค่ะอยากให้เปิดใจดูนะคะใครที่ยังไม่เคยดูส่วนใครที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ8 EP เข้มข้นมากๆค่ะสามารถดูได้ที่ช่อง3กด33นะคะทุกวันจันทร์เวลา4:30หรือว่าดูย้อนหลังได้ทางแอปช่อง3เหมือนกันหรือว่า Netflix ก็ได้ค่ะ For International Fans นะคะ Don't forget to watch The Secret of Us and thank you so much for supporting us thank you Thank you. Bye-bye, Naha.